หลายๆท่านอาจจะมีอาการเสื่อมของข้อเข่าเนาะแต่ไม่ทราบว่าเสื่อมหรือไม่วันนี้เรามีแบบประเมินค่ะนอกจากนั้นเรามาฝึกดูว่ามีแบบทดสอบอีกว่าเรายังมีความคิดความอ่านยังคล่องตัวอยู่หรือเปล่านะคะถามว่าในเรื่องโรคหลอดเลือดความดันหลอดเลือดในสมองปกติความดันทั่วไปของคนเราต้องความดันเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะไม่เกิน120หรือว่าไม่ได้ยินนะคะข้างหลังน่ะได้ยินนะแต่ทำไมไม่รู้สึกไม่ไม่ค่อยไม่ได้ยินดังดังดังไหมพี่ดังน้อยดังน้อยก่อนเหรอเหมือนดังใช่ไหมคะไอ้สองไทยมันจะเพิ่มสองเท่าไหมพี่เสียงคุยอ่ะใช่ไหมพี่งั้นหนูต้องพูดดังๆอย่างนี้ใช่ไหมคะได้ยินหรือยังคะกลับไปแอคทิงที่โรงพยาบาลแม่ได้เสียงขนาดนี้สองเดือนที่ผ่านมาแล้วหนูใช้เสียงมาตลอดเลยเมื่อคืนก็นอนดึกเลยไปที่พ่อขุดมามีธุระนิดหน่อยได้ยินกันชัดเจนแล้วใช่ไหมคะถ้าพี่เงียบเสียงลงนิดนึงหนูจะได้ส่งเสียงได้น้อยหน่อยปกติตามการทั่วไปเท่าไหร่เอ่ย120ร้อยตัวบน120ใช่ไหมคะตัวล่างเท่าไหร่คะไม่เกิดก็ถูกต้องแล้วภาวะไหนที่เกิดภาวะเสี่ยงมากว่าความดันตัวบนเท่าไหร่เกิน180ไม่ใช่เกิน140 140ถูกต้องต้องบวก20ลบ20ถูกต้องไหมคะหากความดันตัวบนปกติ120ตัวล่าง80งั้นตัวบนจะต้องไม่เกิน140ตัวล่างต้องไม่เกิน100100ดีตัวล่างต้องไม่เกิน100นี่คือบวก20แต่ถ้าความดันตัวบน120ใช่ไหมคะแล้วลบ20หากความดันตัวบนต่ำกว่า100ตัวล่างต่ำกว่า60เกิดภาวะเสี่ยงอีกแบบนึงละไม่ใช่เส้นเลือดในสมองตีบแตกและตันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นพี่จ๋าฟังนะถ้าความดัน140ขึ้นไปแสดงว่าพี่เริ่มใช้คำว่าเริ่มมีภาวะเส้นเลือดในสมองแต่หากความดันแต่ถ้าพี่วัดความดันปุ๊บแล้วนั่งสัก15นาทีวัดทีนึงความดันลดต่ำลงมาเหลือประมาณ130-120ไม่ถือว่าผิดปกติในวัยอย่างเราค่ะ120ยังปกติละ140ปกติละไหนใครความดัน104ต่ำกว่า140เกิน120ก็ถึง140บ้างคะมีใครไหมมีใครความดันต่ำกว่า140ไหมคะมีแล้วใครที่อยู่ระหว่าง140กับ120กับ140ไหมคะถ้าอยู่ในช่วง120ถึง140อย่าตกใจวัยอย่างเราค่ะมันเป็นปกติบางคนจะบอกว่าอุ๊ยเกิน120ผิดปกติไม่ใช่นะคะแต่คนไหนที่ความดัน140ถึง160คะมีใคร140ถึง160ไหมไม่มีมีใครเกิน160ไหมคะก็แสดงว่าความดันนี้ออกกำลังกายที่เคยสอนมาทุกคนเลยอย่าเกี่ยวค่ะเขาบอกว่าถ้าความดันของพี่เกิน140นั่นหมายความว่ามันเกิดภาวะเสี่ยงความดันจะมี3ระดับค่ะถ้าความดันที่เกิดภาวะอันตรายมากนั่นหมายความว่า160เป็นต้นไปหลายๆท่านที่ไปเดินมาแล้วมานั่งวัดออกนานนั่งวัดความดันเกินไหมคะเกินแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจอีกเหมือนกันให้นั่งพักประมาณ10-15นาทีแล้วมาวัดความดันใหม่ที่เชื่อไหมหลายๆคน 70% ความดันไม่ลดแต่บางอีก 30% ความดันลดเข้าสู่ภาวะปกติเพราะอะไรรู้ไหมคะจริงๆความดันมันไม่ได้เกินหรอกแต่พอเรารู้ความดันเกิน160พี่ตกใจไหมตกใจนั่งไปพัก15นาทีพี่ว่าพี่หายไหมให้เหนื่อยนะหายเหนื่อยนะพี่เนาะแต่ให้ตกใจมันไม่หายคนไข้หลายๆคนค่ะที่มาทำเดลิภาพประวัติเราวัดความดันทุกความดันไม่ลงเราก็รักษาให้ไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายความดันไม่ได้เป็นอะไรเลยเกิดภาวะตกใจความดันไม่ลดขณะเดียวกันความดันใครที่ต่ำกว่าตัวบนแต่ต่ำกว่า100คะบางครั้งต่ำกว่า100เท่าไหร่คะพี่90กว่า
ียนหัวบ่อยไหมมึนนิดหน่อยก็แสดงว่าความดันใกล้สู่ภาวะความดันต่ำคนที่มีภาวะความดันต่ำต้องบอกก่อนนะคนที่ความดันต่ำอันตรายไม่ได้แตกต่างคนไข้ความดันสูงคนที่มีความดันต่ำหน้ามืดบ่อยค่ะวูบบ่อยและหมดสติบ่อยมากพวกนี้ฟ้องไปเลยว่าเยอะแยะค่ะความดันต่ำก็ต้องให้ทำอะไรคะดื่มเบียร์ถูกใจเลยสิดื่มเบียร์เป็นกระป๋องหรือเป็นแก้วคะพี่เป็นลังพ่อหนูเนี่ยความดันไม่เคยต่ำแต่ดื่มเบียร์เขาบอกว่าพ่อถ้าไม่ดื่มความดันมันต่ำนิดหน่อยจะปวดเลยเขาบอกอย่างนี้ค่ะพี่โดยวัยอย่างเราเนี่ยจะดื่มเบียร์ได้เบียร์แค่แก้วเดียวถือว่าโอเคแล้วค่ะแต่จะดีที่สุดให้ดื่มน้ำหวานดื่มน้ำหวานบางคนเป็นเบาหวานเองก็มาบอกเฮ้ยเบาหวานดื่มได้น้ำหวานหนูไม่ใช่หวานจัดเอลวอยสักนิดนึงให้รู้สึกหวานมาแล้วความหวานมันจะเพิ่มความดันแล้วก็จะไม่ไปหาลูกอมใช่ค่ะจะต้องมีลูกอมอมตลอดเวลาคนท่านใดก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบคนเยอะๆไปเดินเยอะๆเวียนหัวไหมคะมีไหมอยู่คนเยอะๆพูดเสียงดังๆแบบมันวิ่งแล้วเวียนศีรษะอันนี้คือความดันต่ำหาลูกอมพกติดตัวนะคะนะอันตรายนะค่ะคนที่เป็นความดันสูงอาการคนที่เป็นความดันสูงอาการโชว์มีอะไรบ้างคะใครที่เป็นความดันสูงนะเวียนหัวไหมเวียนหัวหน้ามืดตาลายบ่อยไหมคะบ่อยบางคนปวดต้นคอบ่อยๆเป็นไหมคะเป็นบางคนปวดบ่าบ่อยๆเป็นไหมคะเป็นโอ้ยบางคนก็มีชาตามปลายมือมีไหมคะคนที่ชาตามปลายมือเชื่อใจได้หรือไม่ว่าไม่ได้เป็นเบาหวานเชื่อตรวจแล้วไม่ตรวจแล้วไม่เป็นแต่บางคนเป็นเบาหวานมีอาการมาด้วยแยกให้ออกคนที่เป็นเบาหวานแตกต่างมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าแตกต่างจากโรคความดันโลหิตมันจะมีข้อแตกต่างกันพี่ไหนคนไหนมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้ายกมือให้หนูดูนิดนึงยกมือค่ะแล้วคนที่มีอาการชามีโรคหลอดเลือดสมองไหมคะมีความดันสูงไหมมีด้วยมีโรคความดันสูงไหมคะไม่มีเวลาที่ชาตามปลายมือปลายเท้าชาตลอดเวลาหรือไม่คะไม่คนที่เป็นมีที่เป็นอย่างเงี้ยชาตลอดเวลาไหมคะแล้วเวลาจิกจับอะไรมีอาการชาไหมคะชาตอนไหนคะตื่นขึ้นมาพี่ชามือตอนไหนคะนั่งเฉยๆก็ชาเป็นเบาหวานไหมคะนี่คือความแตกต่างนึกออกไหมคะคนที่เป็นเบาหวานเวลาชาชาได้บ่อยชาได้ตลอดเวลาแต่คนที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดหรือความดันโลหิตสูงจะมีอาการชาเป็นบางครั้งและเป็นบางคราวก็ต้องแยกให้ออกอีกว่าถ้าตื่นแล้วมีอาการชาไม่แน่ใจเลยค่ะว่าชาเนี่ยเวลาเรานอนมือชอบความแบบนี้จะมีอาการชาเกิดจากการกดทับหรือไม่อาจารย์มันเป็นไหมคะเป็นอาจารย์ชาไหมไม่ชาเนาะไม่ชามีใครบ้างคะเวลาขับรถแล้วชาตูดนะเมื่อยก้นชาก้นชาดูใช้คำว่าตูดนะเอาใช้เต็มไม่ได้รู้ว่าเสียงดังนะเนี่ยชาก้นไหมเวลาใครขับรถนานมีใครชาก้นไหมคะมีบ้างชาตามปลายขาไหมคะมีไหมมีใครมีไหมถ้ามีไม่ได้หมายความว่าพี่เป็นเบาหวานหรือบางคนกังวลนะพี่นะเวลาเริ่มมีการชาจะบางคนก็ถามพอชาปุ๊บจะมีปัญหาเลือดเส้นเลือดในสมองแตกหรือไม่เพราะฉะนั้นแยกแยะอาการชาให้ถูกอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเบื้องต้นแล้วมีอาการชาการรักษาค่ะส่วนใหญ่คนจะรักษาด้วยการใช้ยังทานยากันตลอดไหมคะยาไม่จำเป็นไม่ใช่ไม่จำเป็นพยายามอย่าหยุดยาหลายๆท่านหยุดยาไปปุ๊บเป็นปั๊บหลายๆท่านลืมกินยามื้อนี้ไปกินยามื้อต่อไป2เท่ามีไหมคะมีป่ะลืมกินยากลางวันตอนเย็นไปกินคูณ2เมื่อไหร่มีใครทำไหมถ้าทำอย่าทำเด็ดขาดมันเกิดภาวะโอเวอร์โดสแล้วพี่จะมีปัญหาไปได้หลายๆคนบอกว่าเส้นเลือดในสมองตีบแตกและตันมักจะเป็นหลังจากล้มใช่ไหมคะเข้าใจใหม่นะคนเราอยู่ดีๆจะล้มแล้วแตกอ่ะไม่ใช่สมองแตกหัวแล้วแตก
บถูกต้องค่ะคนส่วนใหญ่จะตีจะตันหลังจากตื่นพี่เข้าใจหนูนะคนเราเส้นเลือดในสมองจะตีจำไว้นะอย่าทำอย่าไปนะคะเตือนให้ดูไว้เฉยตีและตันเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากตอนนอนตื่นพี่สังเกตไหมตื่นบางคนจะให้ประวัติว่าตื่นแล้วไม่มีแรงใช่ไหมคะอันนี้ตีกับตันถ้าไปหาหมอได้ภายใน4ชั่วโมงปุ๊บพี่หายได้รับยาแต่คนที่มีอาการแตกพี่จะเห็นว่านั่งเฉยๆปุ๊บลงไปเดินเดินอยู่ล้มลงไปอันนี้คือแตกแล้วการที่แตกรักษาได้อย่างเดียวคือการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้วิธีการป้องกันก่อนรักษาผ่าสมองค่ะอันตรายค่ะอันตรายแต่ไม่ได้หมายความว่าที่ผ่าหรือที่จะเดินไม่ได้นะหลายหลายคนมาทำกายภาพบำบัด4เดือนทองของการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูได้ได้นะคะงั้นง่ายๆพี่จ๋าการออกกำลังกายสำคัญที่สุดแต่การออกกำลังกายก็แล้วแต่ท่านสังเกตไหมเขาบอกการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้นิยมอะไรคะวิ่งใช่ไหมพี่แต่พี่เห็นข่าวช่วงนี้ไหมวิ่งตายไปแถวเลยได้ยินไหมเมื่อเร็วๆนี้40ปีค่ะเมื่อที่แล้ว40ปีตายปั๊มไม่ขึ้นพี่61ปีตายปั๊มไม่ขึ้นมีคุณหมอไปหมอด้วยค่ะไปวิ่งที่สวนต้นสาย4คนบุรี2เนี่ยคุณปั๊มแล้วก็ปั๊มขึ้นอันตรายมากเพราะฉะนั้นไว้อย่างเราไม่ควรออกกำลังกายด้วยการวิ่งเดี๋ยวมาคุยกันออกกำลังกายด้วยวิธีการอันดับที่2อาหารที่กินค่ะพี่อาหารสำหรับคนเส้นเลือดโลหิตสูงอะไรคะรสไหนที่ไม่ควรกินมั้งถูกต้องต้องไม่กินเค็มเลยอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงแต่กรอบๆเคี้ยวๆอย่าไปกินอะไรที่ทำได้เองทำเลยค่ะแล้วทานเองเพราะปัจจุบันที่ไปซื้อเนี่ยเค็มเป็นแถวหมดช่วงที่มีรู้สึกว่าเวียนหัวมึนหัวความดันสูงให้ทานข้าวต้มปกติก๋วยเตี๋ยวก็อย่าไปกินเนื่องจากก๋วยเตี๋ยวเวลาน้ำใช่ไหมพี่น้ำซุปมันผสมไหนจะชูรสถูกไหมน้ำซุปปรุงด้วยอะไรคะซีอิ๊วขาวยังใส่เกลือเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยวที่ควรทานควรจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะช่วงที่รู้สึกมึนงงเวียนศีรษะให้ทานข้าวต้มเนี่ยค่ะนะแล้วก็ทานปลาเนื้อก็ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วอีกนะพี่รักนะข้าวต้มตกระบบเปล่าเลยพี่ข้าวต้มตกระบบเปล่าเลยถ้าจะกินปลาพี่จ๋าเกลือที่ทานได้จะต้องเป็นเกสรเกลือพี่รู้จักเกสรเกลือไหมดอกเกลือนั่นแหละค่ะใช่ไหมรู้มาดอกเกลือเนี่ยเป็นอะไรที่มีโซเดียมมันเค็มแต่โซเดียมต่ำที่ทานได้แต่ทานได้แค่ปลายนิ้วมือให้เพิ่มอรรถรสเฉยๆอันนี้เข้าใจตรงกันหลักสำคัญง่ายๆคือการออกกำลังกายและอาหารอันดับที่3อากาศเวลาพี่มีปัญหาปุ๊บพี่สังเกตพี่เวียนหัวพี่นั่งอยู่ในห้องอย่างนี้พี่ว่าพี่หายไหมไม่หายออกไปอยู่ในที่โล่งแจ้งอยู่ในที่สบายสบายเวลาทานอาหารเหมือนกันค่ะถ้าลูกหลานพาไปทานอาหารพยายามทานอาหารในที่โอเพ่นแอร์ที่เปิดโล่งทำไมหนูถึงบอกให้เป็นอย่างนั้นการทานอาหารคือมันเป็นหลักนะคะเวลาทานอาหารปุ๊บเราพลังงานที่เราได้รับจากอาหารปุ๊บพี่สังเกตเวลาพี่ทานอาหารพี่จะไม่ค่อยหนาวหรอกพี่จะรู้สึกร้อนถ้าจริงๆที่ผิวแดงพี่จะรู้สึกร้อนยิ่งพี่ไปทานอะไรแล้วร้อนเกือบจะแตกซี่เกือบสังเกตไหมแต่การเผาผลาญอาหารแล้วอยู่ในช่วงอยู่ในห้องแอร์เนี่ยภาษาชาวบ้านเขาเรียกสะบัดร้อนสะบัดหนาวพี่สังเกตว่าพี่ไปทานอาหารปุ๊บในห้องแอร์พี่กลับมาบ้านเดี๋ยวพี่ก็จะอืดท้องละเป็นไหมคะเคยสังเกตตัวเองไหมอิ่มเร็วอืดท้องนั่งไม่สบายตัวค่ะพยายามหาเป็นโอเพ่นแอร์มันจะเกิดการสันดาบระหว่างอาหารกับร่างกายนี่คือทริคง่ายๆซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้เพราะฉะนั้นเวลาหนูไปทานอาหารหนูจะบอกเสมอว่าขอเป็นโอเพ่นแอร์ก็ระวังก่อนแค่นั้นเองไปหลังคาได้แต่อยู่ในที่อับนะคะอาหารแล้วเนาะออกกำลังกายอากาศอีออนอะไรคะอารมณ์อารมณ์ของพี่ก็สำคัญเช่นกันเพราะคนเราค่ะพี่ถ้ามีอารมณ์ดีสุขภาพดีสุขภาพจิตดีรับรองมะเร็งก็ฆ่าพี่ไม่ได้แต่ถ้าพี่เป็นแค่ไข้หวัดเท่านั้นแหละ
สุขภาพจิตเสียเครียดหงุดหงิดง่ายไบโพล่าพี่จะคำว่าไบโพล่าไหมคะไบโพล่าคืออารมณ์สองแบบควรแปลเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ในวัยอย่างเราวิจัยมาแล้วเขาเรียกว่าไตรโพล่าค่ะพี่ไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้ายอีกแล้วเขาเรียกว่าไตรโพล่าเป็นไหมพี่เป็นพวกพี่เนี่ยหนูเชื่อเหลือเกินค่ะหงุดหงิดง่ายยิ่งคนที่เคยเป็นรักราชการมาก่อนทำอะไรยิ่งคนเป็นหัวหน้าคนอะใครทำอะไรไม่ถูกใจหรอกใช้หลานเนี่ยไม่อยากใช้มันหรอกแต่ทำไมแม่ไม่ใช้หลานอะอุ้ยทำอะไรไม่ถูกใจเดี๋ยวกูก็ต้องทำใหม่เป็นไหมคะแล้วสุดท้ายใครทำเองกูทำเองหงุดหงิดไหมหงุดหงิดไม่ใช้หลานแต่ด่าหลานนะว่ามึงไม่ช่วยกูด่าไหมไตโพล่าไหมสองแล้วนะสองหงุดหงิดแล้วนะลูกหลานเอาวันแม่ที่ผ่านมาลูกหลานเอาพวงมาลัยมาไหว้อารมณ์ดีไหมดีเขาเรียกว่าโพล่าที่หนึ่งอารมณ์ดีนะสักแป๊บหนึ่งลูกมาไม่ครบหงุดหงิดไหมโพล่าที่สองกำเนิดสักแป๊บลูกกลับไปอยู่กับสามีที่บ้านทำไม่ถูกใจว่าลูกไม่มาหงุดหงิดไหมโพล่าที่สามมันเกิดสุดท้ายไม่มีใครพาไปกินอะไรอีกเครียดไหมโพล่าที่สี่เกิดในวัยผู้สูงวัยอย่างไรเป็นเยอะเพราะฉะนั้นพยายามควบคุมสติคุมอารมณ์ให้ได้เข้าใจตรงกันนะคะมีปกติเขาบอกมีสี่ใช่ไหมพี่วิจัยมาแล้วต่างประเทศเขาบอกมีที่ห้าให้ทายว่าอะไรคะอุจจาระเอ้ยถูกต้องอุจจาระทำไมอุจจาระถึงเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดพี่ของเส้นเลือดในสมองถ้าคนที่เป็นเขาจะให้ยาถ่ายพี่มาด้วยถูกไหมวัยอย่างเราจะพี่จ๋าห้ามเบ่งถ่ายเด็ดขาดพอคนเราเบ่งถ่ายเวลาพี่ถ่ายเขาบอกว่าห้องสุขาเขาเรียกว่าห้องอะไรนะห้องสบายใช่ไหมพี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เวลาเขาห้องน้ำเขาบอกว่าเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดเวลาถ่ายเนี่ยสบายใจแต่พี่เคยนั่งไปขี้ไปยิ้มไปนะพี่ทำไหมหนูไม่เคยเห็นใครยั้งยิ้มแล้วไม่มีทุกคนขี้ไปหน้าต้องเนี้ยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาวัยอย่างเราทานอาหารอ่อนๆอาหารอ่อนเช่นอะไรพี่ข้าวต้มอาหารที่ย่อยง่ายอะไรคะปลานี่เป็นอาหารที่ย่อยง่ายผักที่มีเส้นใยกากอาหารเยอะยกเว้นผักที่เป็นผักทอดยอดรู้จักผักทอดยอดใช่ไหมคะเช่นผักบุ้งกระเฉดตำลึงแล้วก็หน่อไม้แต่หน่อไม้กระป๋องอร่อยนะพี่ใช่หน่อไม้มีไฟเบอร์เขาบอกว่าหน่อไม้ที่ทำเป็นน้อยกระป๋องพี่ไปหาซื้อบริษัทพี่ก็ทานอร่อยจริงๆไม่อันตรายหน่อไม้ที่อันตรายที่สุดก็คือหน่อไม้สดๆนี่แหละค่ะจริงมันจริงพี่มันมีสารหน่อไม้ที่ทำปุ๊บจะต้องเป็นระดับดองแต่พี่ไม่ได้ดองแบบดองไม่ได้ดองหน่อไม้ดองก็ไม่ดีนะคะการดองมันจะทำให้เค็มแล้วสอบต่อภาวะเส้นเลือดในสมองเพราะนั้นหน่อไม้กระป๋องไปถามพี่เขาเองว่าเขาทำยังไงแต่ดีที่สุดหน่อไม้เนี่ยค่ะหน่อไม้กระป๋องนะพี่ไปทำหน่อไม้ตอนหน่อไม้พี่ตัดมาแล้วเป็นหน่อไม้สดไปรู้หัวไม่ใช่ว่าไม่ดีตลอดแต่ต้องเอาทิ้งไว้สักประมาณ 3-5 วันพี่ไม่ต้องไปกลัวเหี่ยวดูกลัวสุขภาพเราจะเหี่ยวไปหรือเปล่าไม่แน่นอนช่างมันนะคะเพราะฉะนั้นอุจจาระพยายามอย่าให้เขาเรียกว่าอะไรที่ท้องผูกท้องผูกมันเกิดภาวะเราเบ่งถ่ายเบ่งถ่ายปุ๊บความดันมันขึ้นความพี่เคยเห็นไหมคนโทษนะคะเสียชีวิตคาชักโครกเยอะมากพี่เคยได้ยินป่ะเคยได้ยินไหมเสียชีวิตคาชักโครกเยอะมากไม่ใช่วัยอย่างเราวัยเด็กก็เป็นค่ะสองใครที่เคยผ่าตัดตามาบ้างคะวัยอย่างเราเคยผ่าตัดตามันจะมีความดันในตาค่อนข้างสูงคุณหมอไม่ให้ผ่าปัสสาวะให้เท่าที่คุณหมอให้ยาขับถ่ายด้วยไหมคะเขาบอกไม่ให้ปัสสาวะแข็งไม่ให้เกิดการเบ่งถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นหลักการออกกำลังกายก็ดีอาหารก็ดีอารมณ์ก็ดี
นะคะแล้วก็อะไรนะอุจจาระก็ดีสำคัญทั้งหมด5องค์นะคะการออกกำลังกายที่เหมาะที่สุดในวัยเราคือออกกำลังกายแบบเดินเดินเร็วเดินเร็วก็ได้ไม่เร็วก็ได้แต่เดินปกติก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะถ้าบอกให้เดินแกว่งแขนเดินแกว่งแขนบางคนจะเดินอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเวลาเดินแขนไม่สมดุลนิดนึงแล้วถ้าออกกำลังกายที่วิจัยมาแล้วค่ะก็คือการแกว่งแขนอยู่กับที่ถูกต้องค่ะพี่แกว่งแขนข้างหน้าไปกี่องศาคะที่ถูกต้องพอรู้ไหมหนูเคยสอนแล้วนะข้างหน้าเท่าไหร่จ๊ะข้างหน้า60ข้างหลัง30เพราะฉะนั้นอยู่ประมาณนี้ทำไมถึงดีที่สุดการออกกำลังกายในท่านี้ดีที่สุดคือมันได้ทั้งตัววัยอย่างเรายังใส่ชุดว่ายน้ำไปว่ายน้ำอยู่ไหมคะนอกจากตีโป่งได้ว่ายน้ำไหมคะยังไปกินหนีอยู่ไหมคะไม่มีเนาะการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเขาวิจัยมาก็คือการว่ายน้ำการว่ายน้ำเนี่ยมันใช้ได้ดีมากเพราะเราได้พัฒนาร่างกายแต่เหนือนอกเหนือจากการว่ายน้ำเราค้นพบจากท่านมหาธรรมคันธีค่ะเราค้นพบจากท่านพุทธทาสพิขุเราค้นพบจากท่านปัญญานันทพิขุท่านออกกำลังกายโดยการยืนแกว่งแขนวันละอย่างน้อย500ครั้งทุกคนพี่เชื่อไหมหนูไปสอนทุกที่พอหนูบอกเนี้ยหนูได้ยินคำพูดแล้วโอ้500ดูเหมือนเยอะนะพี่น้องแต่จริงๆไม่เยอะค่ะพี่จะทำไปหยุดไปก็ได้แต่จะให้ดีที่สุดคือทำและต่อเนื่อง500ครั้งถูกต้อง300ดีค่ะเพิ่มเยอะ200แล้วพี่เนาะคนไทยชอบต่อบอก500 300ได้ไหมฝรั่งเขาบอกว่า500พอเหรอคนไทยบอก300พอมั้งนะคะเพื่อการออกกำลังกายทำไมถึงดีที่สุดพี่ในการแกว่งแขนเดี๋ยวพี่ลองยืนกันอย่าเพิ่งนะคะแล้วทำตามอย่างที่หนูบอกเวลาแกว่งแขนไปข้างหน้าปุ๊บพี่สังเกตพอแกว่งไปข้างหน้าตัวมันจะแห่งมาข้างหลังถูกไหมคะพอแห่งไปข้างหลังร่างกายกลับสมดุลให้พี่ดึงกลับมาเมื่อตัวไปข้างแขนไปข้างหลังร่างกายจะไปข้างหน้าร่างกายจะดึงสมดุลกลับมาอยู่ข้างหน้าร่างกายของเรามันต้องได้ตั้งแต่ศีรษะมาถึงขาเดี๋ยวพี่ลองทำการทำที่ดีที่สุดไม่ใช่การดึงแกว่งแล้วเก่งแบบนี้นะคะแกว่งแล้วพี่สังเกตบางคนนะมาบอกหนูว่าเสร็จแล้วเจ็บหัวไหล่เพราะอะไรจริงพี่ว่าจริงไหมแล้วหัวไหล่ต้องยกใช่ไหมแล้วรู้อย่างนี้ทำไหมไม่ทำเพราะฉะนั้นปล่อยสบายๆค่ะหกใจจ้ะ60 30ปล่อยไปปุ๊บแล้วสะบัดให้แรงๆแต่อย่าเกร็งถ้าเกร็งมันไม่ได้เกิดผลดีแล้วทำไมถึงบอกว่าได้ทั้งตัวคะศีรษะก็ได้เพราะคอตั้งตรงขาก็ได้เพราะร่างกายต้องปรับสมดุลถ้าไปข้างหน้าร่างมันต้องดึงเหมือนนี้ไปทั้งตัวเหนือสิ่งอื่นใดไม่ใช่ดิวฟรีดอมเคยได้ยินแสดงว่าคนรุ่นสมัยไหนได้บอกเหนือสิ่งอื่นใดดิวฟรีดอมโฆษณาสมัยก่อนใช่ไหมพี่แสดงว่าหนูยังเกิดทันเขาบอกว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บพี่สังเกตพอไปปุ๊บตรงนี้เกิดการขยายตัวและเต็มตัวพอได้ท้องได้หน้าท้องได้ปอดเราก็ได้พี่จ๋าต้องบอกก่อนปอดของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่การหายใจที่ถูกต้องคนจะหายใจผิดมาตลอดเดี๋ยวเราเริ่มจากการหายใจดูว่าหนูเคยฝึกแล้วเนาะเอาไหนฝึกแล้วนะเดี๋ยวทำให้หนูดูหน่อยการหายใจที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคะหายใจเข้าทางไหนเอาลมออกทางหนึ่งแล้วนะสองอะไรยกคะหน้าอกยกตุ้ยสอนไปแล้วเหรอคะคุณหนุ่มคนนี้สอนหรือเปล่าโอ้หายใจเข้าหน้าท้องป่องหายใจเข้าทางจมูกหน้าท้องป่องแล้วกลั้นหายใจไว้นับ1 2 3 4 5แล้วเป่าลมทุกปากฟูโอเคไหมพร้อมลองฝึกนะคะทุกคนนั่งให้ตรงค่อยๆค่ะอย่าเป่าแรงลองดูลองทำสัก3รอบทำพร้อมๆกันแล้วพี่ลองฟิลก็คือวัดความรู้สึกจับความรู้สึกว่ามีอาการอย่างไรหลังจากหายใจอย่างถูกต้องพร้อมไหมคะพร้อมนะดูน้ำเรียบร้อยพี่รักนั่งตัวตรงถึงยังถือน้ำได้เดี๋ยวนะพร้อมไหมจ๊ะ1 2 3หายใจแล้วลึกๆหน้าอกสังเ
ที่ท่านเป่าลมจมูกปากหายใจเข้าทางจมูกลึกๆนะ1 2 3 4 5เป่าลมปากเยี่ยมค่ะสุดท้ายค่ะหายใจเข้าทางให้ท้องป่องนะอึ๊บกั้นไว้1 2 3 4 5เป่าลมออกค่ะโอเคพี่จ๋าเหนื่อยไหมหนูถามเปิดอกเหนื่อยไหมคนที่หายใจถูกต้องอ่ะปกติแต่มีใครเหนื่อยหนูว่ามีหนูก็เหนื่อยเพราะหนูหายใจผิดมาตลอดคนที่รู้สึกเหนื่อยนั่นคือพี่หายใจผิดมาตลอดแต่พี่สังเกตไหมมันเหนื่อยตรงไหนมันเหนื่อยตรงปอดเราไม่ได้มีการขยายพอพี่ใกล้พี่รู้สึกเหนื่อยซึ่งจริงๆมันต้องไม่เหนื่อยถูกไหมเพราะปอดเกิดการขยายตัวเพราะฉะนั้นกรุณากลับไปนั่งสมาธิที่บ้านฝึกการหายใจเข้าออกยุบหนอพองหนอไม่เอาพองหนอพองหนอแล้วนี่นะยุบหนอยุบหนอก็ไม่เอานะยุบหนอแล้วพองหนอหายใจที่ถูกต้องอะไรป่องคะท้องป่องอะไรแฟบคะไอ้นาฬิกาที่นี่เลทด้วยคะ10 โมงเช้าหรือว่าเขาใส่เมื่อกี้พี่ปีชามาใส่แล้วหรือว่าตั้งเวลาผิดค่ะค่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงกันออกกำลังกายทุกท่านลุกขึ้นยืนไหนลองปั่นแขนออกกำลังกายสัก50 ครั้งพร้อมกันหาพื้นที่นะจ๊ะหาพื้นที่ท่าติดเก้าอี้ยืนเฉียงค่ะและทำพร้อมกันนะคะคนไหนไม่ไหวไม่เป็นไรนะที่รักพร้อมไหมจ๊ะกี่นาที 30 20คืออะไรพี่
2 10ไม่มีนะเอานะพร้อมนะกี่นาที30กี่ครั้ง2ครั้งรวมเป็น60รวมเป็น60กี่นาที302นาทีเอามานะกี่นาที30กี่ครั้ง2ครั้งรวมเป็น60กี่ครั้ง2ครั้งกี่นาที30รวมเป็น60กี่นาที30กี่ครั้ง2ครั้งรวมเป็น60กี่ครั้ง2ครั้งกี่นาที30รวมเป็น60กี่ครั้ง2ครั้งขอเสียงปรบมือค่ะอาจารย์มาลีกี่นาทีสำหรับพี่น้องของหนู2นาทีใช่ไหมพี่กี่ครับ30ครั้งขยันทำดีค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการบริหารจบละมาว่าด้วยเรื่องข้อเข่ากันต่อเดี๋ยวมีแบบประเมินนะคะและมีใครที่ปวดหัวเข่าบ้างคะก็ชูสูงสูงหน่อยสแกนมาแล้วประมาณ10ท่านพวกที่ปวดหัวเข่าตรวจประเมินข้อเข่าเสื่อมไหมคะข้อเข่าเสื่อมไหมคะบางคนไม่รู้ตัวด้วยพี่เสื่อมไหมเสื่อมพูดอะไรเสื่อมคะถามผู้หญิงผู้ชายหัวเราะนึกในใจมองกูไม่เสื่อมเลยใช่ไหมกำลังถามเรื่องข้อเข่าไม่ใช่เหนือไม่ใช่สิ่งที่อยู่เหนือเข่ากับระหว่างเข่านะพี่นะถามข้อเข่านะเข่าจะกดหรือไม่หรือเข่าเสื่อมหรือเปล่าแบบประเมินกรรมการแจกให้หนูนิดนึงค่ะประเมินที่แจกแล้วเหรออันนั้นของคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าธนบุรีสองมาลงทุนนี่ค่ะใช้อาจารย์แจกนี่ก่อนดูก่อนค่ะว่าเรามีการใช้งานของข้อเข่ามากน้อยขนาดไหนแบบประเมินตัวนี้จะเป็นแบบประเมินการใช้งานของข้อเข่าพี่ก็อ่านไปตามนั้นแล้วเดี๋ยวแล้วก็ติ๊กไปตามนั้นมีประการทุกคนใช่ไหมคะโอเคจ้าคนดูรีสองลงทุนจับมาที่เนี่ยซีหลอกเองแจกเองเลยค่ะแจกฝากแจกให้ทั่วถึงกันนะคะคนละหนึ่งท่านจ้า